ไม่ลืมอะไรนะห้องนอนที่ญี่ปุ่นหลับสบายมากทุกอย่างมาถึงเมื่อคืนรีบกันมากไม่มีเวลาอันนี้ดูมีได้เป่าผมมีทีวีทีวีก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกพอมาถึงก็อาบน้ำนอนที่ไม่ดูอ๋อไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อะไรนะหลายอย่างวันนี้ถ้าไม่ได้ตอบเม้นใครอย่าว่านะเพราะว่าอะไรนะเบ็ดหมดเร็วมากเมื่อวานหมดตั้งแต่บ่ายสามบอยเปิดม่านนี้จะให้เพื่อนดูวิวไม้เชลฟี่น่าจะลืมไว้เมื่อวานนี้มีแต่ตึกอะข้างนอกอะเมื่อคืนไฟสวยมากแบบอลังการงานสร้างอะบอกได้เลยอะเอาละอันนี้ไม่ได้เฟซไลฟ์นะบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปลงนี่เมื่อคืนไฟสวยมากเป็นตึกแล้วก็ห้องโอเคเลยนะทัวร์เนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากหลับสบายคือแบบพอมาถึงที่นี่ประมาณสักวิวสวยจริงๆขอบอกอันนี้โอ้โหแค่นั้นแหละแล้วก็ยี่ห้ออะไรดังๆเต็มถนนไปหมดเลยเนี่ยถ้ามีเงินนะสงสัยหมดแน่นอนนี่ทีวีเขามีอะไรนะห้องนี้นะมีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็สวยนะแล้วก็มีกระจกเราเป็นคนบ้ากระจกก็เลยเราก็เลยชอบตรงนี้ว่ากระจกโอเคเลยอ่ะเห็นไหมคะแล้วก็เย็นมากเนี่ยข้างนอกเขาบอกว่าเย็นมากแล้วก็อะไรอ่ะเอาให้ประตูและถุงไม่ลืมอะไรวะที่นี่นะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนถุงขนมก็ไม่ลืมเพราะว่าวันนี้หมู่บ้านที่เราจะไปเนี่ยเขาบอกหนาวมากเราก็เลยต้องเตรียมแบบเต็มพิกัดเลยคือเราเป็นคนขี้หนาวถ้าเราหนาวแล้วเราจะสั่นมากเราก็เลยเตรียมเต็มที่เอาละวันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาใหม่แต่คงจะยากละเพราะว่าเราคิดว่าได้จะเป็นปีหน้าปีนู้นละเพราะไม่รู้ว่าคนพามาเขาจะพามาหรือเปล่าครับป้าป้าป้ามีเพื่อนมาเรียกละก็เตรียมป้าป้าป้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาละเพื่อนเพื่อนมาเรียกแล้วเตรียมไปกันได้เลยเรียกเจ้าลูกชายเพราะว่าเด็กเนาะมันก็จะไม่ค่อยรีบเหมือนเราอะไงก็ได้โอ้แต่เอาพอดูแค่นี้ไม่ลืมอะไรนะดูให้ดีนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนแป้งสีฟันยาสีฟันของในตู้แป้งสีฟันกับยาสีฟันฉันจะมาใส่นี่เธออยู่ไหนอะอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ลืมแล้วไม่ฉันจะเอาไปส่วนตัวเวลาลงปั๊มทานข้าวอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ไม่พูดเนาะโอเคงั้นป้าป้าป้าถุงขนมนี่แหละเตรียมพร้อมไปกันต่อเรียกเจ้าลูกชายของมาเรียกป้าน้องลากระเป๋าสีป้าให้ของมันเจอกันที่รถต่อโอเค